ในมีกล่องประชุมสภาเขตการค้าเสรีอาเซียนครั้งที่38จัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่16กันยายน2024เพื่อสืบต่อร่วมกันสร้างให้อาเซียนกลายเป็นฐานการผลิตหนึ่งเดียวที่มีความสามารถด้านการแข่งขันในภาคพื้นกองประชุมภายใต้การเป็นประธานของท่านมลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีรัฐมนตรีสภาเขตการค้าเสรีอาเซียนเลขาธิการใหญ่อาเซียนรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมจากประเทศติมอร์เลสเต้พร้อมด้วยหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้สุ่มใส่ปรึกษาหรือพิจารณาและหาพ้องเอาบทรายงานของคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนบทรายงานคณะเจรจายกระดับสัญญาการค้าด้านสินค้าอาเซียนและแถลงการร่วมของกองประชุมสภาเขตการค้าเสรีอาเซียนครั้งที่38โดยที่ประชุมผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำกินคำเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันและมีทิศทีนำที่ชัดเจนต่อปัญหาดังกล่าวเน้นใส่สร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยแก่การส่งเสริมการค้าในภาคพื้นให้นับมือนับเพิ่มขึ้นโอกาสนี้ทานมาลัยทองกุมสิทธิ์กล่าวว่านับแต่อาเซียนได้สร้างตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนในปี1992เป็นต้นมาภาคพื้นอาเซียนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดพรและลดล่างอัตราภาษีการสร้างความสะดวกทางด้านการค้าและการหันเป็นทันสมัยด้านการเชื่อมโยงระบบแจ้งภาษีและอื่นมาฮอดปัจจุบันอาเซียนได้ลดล่างอัตราภาษีเกือบหมดทุกรายการสินค้ากว่าเอา 98.6 ส่วนห้อยของรายการอัตราภาษีทั้งหมดและสืบต่อพัฒนาระบบแจ้งภาษีประตูเดียวอาเซียนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการลดพรต้นทุนการค้าและอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในภาคพื้นของพวกเขาบรรดาผลสำเร็จดังกล่าวได้สุกยู่การค้าภายในอาเซียนให้มีการขยายตัวแสดงออกในปี2023มูลค่าการค้าภายในอาเซียนสามารถบรรลุได้759ตื่นดอลลาร์สหรัฐกว่าเอา 21.5 ส่วนห้อยของมูลค่าการค้าทั้งหมดของอาเซียนย้อนความเอาใจใส่และความเป็นเจ้าการของคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนและบรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดตั้งปฏิบัติบรรดาคำมั่นสัญญาภายใต้สัญญาการค้าด้านสินค้าอาเซียนและแผนงานของอาเซียนเพื่อจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี2025จึงเหตุให้มีผลสำเร็จหลายด้านในปีผ่านมาโดยเฉพาะสามารถแก้ไขบรรดาข้อคงค้างที่เกิดจากการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาการค้าด้านสินค้าอาเซียนและการนำใช้การแลกเปลี่ยนบรรดาเอกสารการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบริการแจ้งภาษีประตูเดียวอาเซียนหวังยั่งยิ่งว่าการเจรจายกระดับสัญญาดังกล่าวจะสามารถสำเร็จในปี2025ตามที่ได้กำหนดไว้